งานนะฮะแน่นอนมีสัมภาษณ์คุณแดนบรเวศแล้วต้องมีพี่บีมกวีด้วยนะครับคู่หูดูโอของเรานะครับก็ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นคุณพ่อลูก4แล้วหลังจากภรรยาคนสวยนะครับคุณออยอติพรเนี่ยกำลังตั้งท้องลูกแฝดคู่ที่2ตอนนี้ครรภ์เนี่ย6เดือนแล้วนะครับล่าสุดบีมเขาก็ได้เปิดใจถึงเรื่องที่ตัวเองรู้สึกผิดนะครับอยู่ในใจตลอดเลยตั้งแต่ตอนที่ภรรยาคลอดลูกแฝดคู่แรกเมื่อ3ปีก่อนคือในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แดนบีมกำลังจะมีคอนเสิร์ต D2B ก็เลยทำให้บีมเนี่ยไม่ได้อยู่ดูแลภรรยาตอนที่เขาคลอดลูกเพราะว่าต้องเอาเวลาเนี่ยมาทุ่มให้กับการซ้อมเต้นคอนเสิร์ตไงแน่นอนว่าการจะกลับมารับคอนเสิร์ตหรือเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมันต้องซ้อมล่วงหน้านานมากใช่คือทำให้เขามีความรู้สึกแบบเนี้ยเพราะว่าล่าสุดทางต้นสังกัดก็คือ RS นั่นแหละเขาติดต่อนะบอกว่าเนี่ยอยากจะทำคอนเสิร์ต D2B อีกครั้งหนึ่งปลายปีนี้นะฮะตัวเองก็เลยอุ๊ยความรู้สึกเดิมมันก็เลยกลับมาเขาก็เลยคิดว่าเออไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะฮะเพราะว่าภรรยาก็คือมีกำหนดจะคลอดลูกแฝดก็คือช่วงปลายปีนี้พอดีใช่ไหมฮะก็เลยขออนุญาตบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนเพราะอยากจะใช้เวลาช่วงนั้นนะอยู่กับภรรยาในช่วงคลอดแล้วก็หลังจากคลอดนี่แหละให้เต็มที่นะฮะไม่อยากจะให้แบบมีปมในใจเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะซึ่งพี่บีมถึงกับเล่าด้วยอาการเสียงสั่นๆเลยนะบอกว่าตนเองอ่ะยังจำภาพที่ภรรยานี่แหละมาร้องไห้ที่ไหล่ตัวเองนะแล้วก็บอกว่าเราแค่อยากเห็นหน้าเธอเราก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะฮะเขาบอกว่าเนื่องจากช่วงนั้นแหละคุณออยเขาเพิ่งคลอดลูกไงแล้วก็มันก็จะมีภาวะแบบเบบี้บูอะไรอย่างงี้ซึ่งอารมณ์ก็แบบจะสวิงของคุณแม่หลังคลอดใช่มั้ยฮะเขาก็บอกว่าโอ้โหจากนั้นเขาจำคำพูดของออยในวันนั้นได้ดีเลยแล้วก็ทำให้ตัวเองแหละรู้สึกผิดมากที่ไม่ได้ให้เวลาอยู่กับเขาเต็มที่นะฮะในช่วงระยะเวลาที่เขาต้องเผชิญกับภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนนี่แหละเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังติดอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้เลยนะคุณบีมบอกว่าก็เลยตั้งใจจะชดใช้เวลาให้กับภรรยาให้เต็มที่ที่สุดนะฮะอ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณพ่อพี่บีมกวีกันหน่อยฮะจริงแล้วช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่D2B ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ขอกับทาง ISY แหละว่าพอดีแฟนผมเขาจะคลอดทีนี้พอช่วงจะคลอดเนี่ยเขาจะผู้หญิงท้องมันจะมีช่วงแบบเขาเรียกอะไรเบบี้บูเขาก็จะแบบเหมือนฮอร์โมนมันเปลี่ยนอ่ะแล้วผมเคยรับคอนเสิร์ตงานหนึ่งแล้วตอนนั้นคือพี่ออยคลอดพอดีก็เผชิญกับอะไรที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นครั้งแรกเราไม่รู้เหมือนกันแล้วเราไม่ได้อยู่กับเขาวันนี้เราก็เลยเป็นห่วงก็เลยบอกกับทาง IS ว่าแบบเดี๋ยวปลายปีนี้ของเว้นวรรคไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับออยนี่แหละให้มากที่สุดครับเป็นการขยับไปก่อนแต่โปรเจกต์นี้ยังมีอยู่ใช่มั้ยที่คิดไว้ตั้งแต่แรกตอนแรกคิดว่ามีนะแต่ว่าพอดีทามมิ่งมันก็คือไม่ได้ก็คือเลื่อนไปก่อนนะครับคือจําภาพตอนที่ออยเค้าแบบเขาร้องไห้ที่ไหล่เราได้อะว่าแบบตอนเขาแล้วเขาก็บอกว่าแบบเราแค่แบบอยากเห็นหน้าเธอเราก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอะแล้วผมไอ้คำพูดอย่างนั้นเราก็รู้สึกผิดมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่อะมันซ้อมทุกวันก็เป็นความรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกผิดที่ไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นในช่วง1 เดือนแรกที่แบบลูกแบบกำลังแบบอ่อนๆแล้วก็เขาต้องไปเชิญกับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับใช่นิดหนึ่งก็เลยอยากบอกกับเขาว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยในช่วงระหว่างที่ท้องเนี่ยจนคลอดอ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่กับเธอแบบหลังจากนั้นอีก3เดือนเดี๋ยวเราจะอยู่กับเธอใช่ก็คิดว่าแบบไม่ว่างานละครอะไรที่มันยาวๆที่แบบว่าเราต้องไปทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้รับเลยครับก็รู้สึกว่าอยากใช้เวลาตรงนี้เพื่อแบบนิดหนึ่งก็เป็นการชดเชยด้วยสิ่งที่เราเคยทำแบบว่าคือตอนที่เขาถามมาว่าจะมีไหมคอนเสิร์ตคือใจก็แบบอยากเล่นน่ะแต่ว่าเราก็คิดถึงภาพเมื่อประมาณ3ปี2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็คิดมาคืนนึงวันรุ่งเช้าก็ไปบอกเขาว่าไม่เล่นดีกว่าอันนี้ไม่ได้ถามแดนเลยครับก็ตัดสินใจไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราอาจจะต้องทำเพื่อครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องต้องแบบถ้าจะกลับมาคัมแบ็คจริงๆสามารถรับงานได้เต็มที่ต้องประมาณช่วงประมาณไหนครับอ๋อต้นปีหน้าก็ผมว่าประมาณแบบกุมภามีนาอะไรเงี้ยผมก็รับกลับมาทำงานในแบบการได้แบบเต็มๆเอาจริงๆนะเรื่องแบบนี้มันก็เป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจข้างๆเนาะพอภรรยาตั้งท้องที่2เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้จริงๆนะเขาก็อยากจะดูแลเนาะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะฮะ